มั่นใจในความสวยของเราใช่ไหมคะมั่นใจแต่เกิดเลยค่ะชนะรางวัลด้วยนะโฆษณานั้นอ่ะอุ้ยมันต้องผ่านหลายช่วงมากเลยแกเจอกันถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นแบบงานโครงการวิชาการอะไรอย่างเงี้ย ค่ะทุกคนและนี่ก็คือ10สิ่งที่เป็นสิ่งแรกของออกแบบนะคะไปดูกันเลยครั้งแรกที่ได้ถ่ายแบบน่าจะประมาณอายุ16ปีค่ะกับพี่ๆแฟชั่นศิลปากรค่ะตอนเขาแบบส่งทีสิทธิ์ค่ะครั้งแรกที่เราได้ acting เลยเป็นโฆษณาเครื่องสำอางค่ะแต่ถ้าครั้งแรกเลยก็คือจะเป็นการที่ไปแคสโฆษณานั้นค่ะซึ่งเป็นโฆษณาเหมือนเห็นครึ่งหน้าแต่งหน้าอีกครึ่งหน้าเป็นหน้าสดค่ะชนะรางวัลด้วยนะโฆษณานั้นอะแต่งหน้าเองครั้งแรกไม่เคยแต่งหน้าเป็นเลยอะครั้งแรกที่แต่งหน้าเองคือการแบบใช้ลิปสติกแล้วก็แบบเหมือนเอามาปัดๆเองอะค่ะน่าจะตอนเข้าวงการนะที่แบบเป็นนางแบบแล้วอะค่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นอะไม่เคยเลยจริงๆอะแต่งไม่เป็นแบบป๊อปปี้เลิฟครั้งแรกประมาณครั้งแรกจริงๆที่แบบคบเป็นแฟนเลยอะประมาณม.4 ม.5เจอกันถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นแบบงานโครงการวิชาการอะไรอย่างเงี้ย เป็นเจอแบบเป็นเพื่อนของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอ Facebook แล้วก็เทกซ์หาแบบผู้ชายมาจีบอะไรอย่างงี้เป็นประมาณนั้นเกี่ยวกับบิวตี้หรอน่าจะตอนเข้าวงการเราเข้าตั้งแต่แบบเรายังเรียนอยู่มัธยมอะค่ะเพื่อนที่โรงเรียนก็จะบอกว่าแบบไม่เห็นสวยเลยได้ลงแบบนิตยสารเล่มนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยอันนั้นคือครั้งแรกจริงจัดการกับคอมเมนต์เชิงลบยังไงบ้างเฮ้ยมันต้องผ่านหลายช่วงมากเลยแกมันผ่านช่วงที่แบบเราจัดการไม่ได้เลยก็มีแล้วร้องไห้ใช่ไหมกับช่วงที่แบบที่บ้านก็ค่อยๆเข้ามาแบบเราต้องแบบแยกแยะนะแบบเราต้องมูฟออนต่อไปนะคนทำงานคือเรานะอะไรเงี้ยเอาถ้าปัจจุบันเลยอะสติสำคัญพอมีสติแล้วมันจะแยกได้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงอะไรเข้ามาเพื่อให้เราพัฒนาอะไรเข้ามาเพื่อให้เราแบบแค่ดาวแล้วก็แบบพังตัวเองลงไปครั้งแรกที่เจอแฟนคลับเอาจริงๆมันคือ bad genius แหละซึ่งครั้งแรกอะจำได้ว่าไปไต้หวันอะเราลงเครื่องมาคือเราอ่ะเราก็เหนื่อยมากทุกคนเหนื่อยมากเพราะว่าเหมือนบินเยอะใช่ป่ะปรากฏว่าเหมือนพอออกจากแบบออกมาแค่ตรงสนามบินอ่ะคนมารอรับแบบเยอะมากแบบเต็มไปหมดเลยอ่ะเราก็แบบเฮ้ยสิ่งนี้คืออะไรเราก็เลยต้องรีบใส่แว่นตาเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าแบบหน้าเราโสมแค่ไหนตอนนั้นอ่ะเชี่ยอันนี้คืออะไรแล้วแบบนนกุลอ่ะกับเจมก็ไปด้วยใช่ป่ะคะตอนนั้นอ่ะก็คือคนลุมก็อยู่อย่างเงี้ยแล้วคนก็พูดอะไรก็ไม่รู้ก็แบบชุติมงอย่างเงี้ยก็เรียกชื่อไปเรื่อยๆอ่ะแล้วก็จะมีบอดี้การ์ดค่อยๆแบบรีบไล่ขึ้นไปขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นคือครั้งแรกของชิ้นแรกนับตอนไหนอ่ะนับตอนที่เป็นนางแบบปะหรือว่านับตอนที่เป็นนักแสดงอุ้ยแต่สำหรับออกแบบอ่ะทุกชิ้นที่ซื้อมันก็เป็นของจริงๆของเราหมดเลยอ่ะมันมีตั้งแต่แบบกระเป๋ายันรถยนต์อ่ะที่แบบเราซื้อด้วยน้ำพักน้ำแรงเราจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเก็บเงินจริงๆเพราะว่าที่บ้านมันเป็นสายแบบซื้อคือซื้อลูกไม่ต้องไปผ่อนอะไรเงี้ยเอาจริงๆตอนแรกเลยอ่ะถ้าครั้งแรกอ่ะเราไม่เข้าใจหรอกว่ามันคืออะไรแบบดังไกลระดับโลกมันคือแค่ไหนสำหรับคนที่เขามองเข้ามาเพราะว่าเราคือคนทำงานแล้วเราไม่ได้กลับมาแบบนั่งคุยกับตัวเองว่าตอนนี้เราอยู่จุดไหนของแบบชีวิตแล้วอะเราแค่ทำงานทุกวันเราก็ทำงานไปเรื่อยๆอะมันไม่ได้คิดแล้วมันไม่ได้กลับมานึกว่าเราจะทำอะไรต่อจริงๆอะเลยไม่รู้มั้งข้อเนี้ยครั้งแรกที่เรามั่นใจในความสวยของเราใช่ไหมคะมั่นใจแต่เกิดเลยค่ะรอเล่น ครั้งแรกที่เรามั่นใจในความสวยของเราเหรอจริงๆก็ตอนที่เข้ามาในวงการแฟชั่นนี่แหละค่ะเราชอบมากที่ทุกคนเหมือนแบบเราไม่เคยโดนบูลลี่ในวงการแฟชั่นเลยอะหรือว่าวงการภาพยนตร์เลยว่าแบบแบบฉีดโบท็อกซ์สิทำนู่นนี่นั่นสิทุกคนบอกว่าสิ่งที่เป็นน่ะดีอยู่แล้วแล้วก็แบบมีความยูนิคในความเป็นตัวตนอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เราอะแอพพรีเชทสิ่งที่เรามีมากๆแล้วเราก็อยากให้ทุกคนอะเลยอยากเป็นกระบอกเสียงว่าทุกคนอะสวยในแบบของตัวเองมากๆเลยค่ะเราว่ามันคืออินไซด์เอามากๆเลยอะถ้าสมมติว่าถ้าเราสวยแค่ภายนอกอ่ะเราข้างในมันยมอ่ะมันก็ไม่ได้ถูกปะเราว่ามันก็ต้องเกิดการบาลานซ์ซึ่งกันและกันว่า QA5 ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการหั่นที่บางพอดีหาไปอย่าเลื่อยกูบอกว่าอย่าเลื่อยทำไปจนกว่าจะได้ในครัว
มันไม่มีวันประชาธิปไตยเดือนหน้าค่ะวันที่8เมษายนสามารถกดคลิกเข้าไปดูได้เลยใน Netflix นะคะกับหนังที่ชื่อว่า Hunger คนหิวเกมกระหายค่ะก็อยากให้ทุกคนไปดูกันในหนังพร้อมกันว่าแบบตอนนี้คุณหิวอะไรอยู่ค่ะขอบคุณค่ะ